สวัสดีค่ะตอมกินเที่ยวในเยอรมันค่ะวันนี้หนูจะมาลองชิมนี่ค่ะผักเสี้ยนฝรั่งกับกระเทียมป่าที่หนูเอามาดองค่ะกินกับน้ำพริกค่ะนี่ค่ะน้ำพริกแล้วก็กินกับปีกไก่ทอดกับหมูสามชั้นทอดค่ะมากินกันเลยค่ะมาค่ะแซ่บๆด้วยกันอันนี้น้ำพริกปลาทูน่าค่ะทำแบบไม่ง่ายค่ะอร่อยนี่ค่ะผักเสี้ยนดองผักเสี้ยนฝรั่งดองค่ะสุดยอดค่ะอร่อยเปรี้ยวได้ที่แล้วค่ะนี่ก็อนุญาตขออนุญาตใช้มือกระเทียมปลาค่ะกระเทียมปลาก็อร่อยค่ะอร่อยมากค่ะทำเองกินเองอร่อยเองค่ะสุดยอดค่ะเหมือนผักเสี้ยนบ้านเราเลยค่ะเดี๋ยวหนูจะไปเก็บมาทำอีกค่ะเก็บใส่พอมันเป็นเราก็ใส่ช่องฟิตไว้ค่ะกินแล้วนึกถึงบ้านเลยค่ะเหมือนมากค่ะเหมือนผักเสี้ยนบ้านเราจริงๆค่ะกระเทียมดองก็อร่อยค่ะเป็นการถนอมอาหารที่สุดยอดค่ะอร่อยกินกับส้มตำน้ำพริกเข้ากันมากค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูจะไปเก็บอีกค่ะมาทำเก็บไว้
อร่อยจริงๆค่ะกินแล้วนึกถึงบ้านทันทีค่ะผักเสี้ยนฝรั่งทั้งมือทั้งช้อนแล้วค่ะอร่อยจริงๆค่ะอ
เปรี้ยวกำลังอร่อยค่ะยังไม่เปรี้ยวมากเท่าไหร่ค่ะคลิปนี้หนูก็ฝากไว้แค่นี้นะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้ด้วยค่ะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆเจอกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย